สวัสดีแฟนทุเรียนทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมผู้ที่สามนะทางดำสอทอยเยี่ยวบางแสนนะตอนนี้ชนะคะแนนทางด้านบิลลาดินแสงมรกตนะเดี๋ยวไปดูทางด้านบิลลาดินก่อนนะเป็นยังไงบ้างวันนี้สวัสดีคุณชายเลยอ่ะโอ้เสียผ้าแล้วไปโดนศอกต้นแบบงานโดนศอกงานลิ้นแดงนอนไอ้แผลแตกนี่เราไปโดนอะไรครับโดนศอกยกไหนครับยกประมาณยกสามยกสามสี่ตอนนั้นโดนศอกมีอาการไหมเมาไหมเมาอีกหน่อยวันนี้คุณน้องก็มาแข็งแข็งแรงผู้ชมออกมาเป็นไงบ้างตัวมาดีการพิซซ้อมเราเป็นไงตอนนี้ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์นะก็พิซซ้อมดีครับแต่ว่าต้องมาเสียลูกศอกโดนศอกเฉยโดนมาแค่โดนชิดน้องนักประมาณนั้นตอนนี้เราแพ้มากี่ไฟนะสี่แล้วยังเกิดไม่ได้นะต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างวันนี้ก็เยอะเลยปรับปรุงช่วงหมดยกสี่นี่มีเงินฉีดเท่าไหร่มีใครให้ฉีดไหมจะมีมีใครจะพาครับสองแสนห้าแสนห้าแสนแสนเสียดายเสียดายเนาะออกมาฝ่ายแดงคู่ต่อสู้แล้วได้ออกการเหมือนกันโดนหมัดเข้าไปนะชุดหนึ่งตอนต้นเกมครับผมก็น่าเสียดายฉีดนะน้องสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรกับแฟนมวยบ้างที่เราทำไม่สำเร็จครับผมก็ฝากขอโทษด้วยนะยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับตัวเลยยังก็รอต่อไปนะเนาะขอให้สู้ๆต่อไปครับสักวันจะเป็นของเรานะครับผมเรียกบรรยากาศทิ้งท้ายหน่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าไปติดตามหน่อยครับยังไม่ชนะเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับสู้ๆครับพอครับสู้ๆก่อนครับเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่ครับทางด้านยางดำสอทอเกี่ยวบางแสนนะครับก็บิลาดินนี่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะแพ้มา4ไฟต์ติดแล้วนะไฟที่5อาจจะแจ้งเกิดก็ได้นะขอลาจิตเหรอเอาไม่เอาผู้ชนะเหรอไม่เอาเหรอคุณบางเทพนะครับดูว่าเขาสอบดีสอบดีถ้าจนได้แล้วเนี่ยคุณบางเทพท่าประจันติดไฟติดนะไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางบิลาดินนะไฟที่5จะแจ้งเกิดก็ได้นะตัวต่อไปครับหมัดมวยเรื่องกล้วยปิ้งแอดมินพูดไปเรื่อยนะขออภัยนะแจ๊สตัวเดียวอะไรนี่เดี๋ยวรอเจ้านะทางเจ้ายางดำก่อนนะครับตอนนี้ไปรับวัคซีนอยู่นะครับนี่มาที่ไปเป็นเซนจิจิโร่โต้ไปดูเซนจิโร่โต้นี่ตอนนี้ก็ทางด้านกีฬาดินก็มาเย็บแล้วสองชั้นเลยประมาณสิบเกมครับประมาณสิบเกมครับคุณหมอว่าประมาณสิบเกมนะไ
รอผู้ชนะสักครู่นะครับแฮมิงก็รอนะแฟนมวยก็หัวใจรอสักครู่นะยังไม่มานะครับทางด้านเจ้ายางดำอันนี้นะตอนนี้คู่นี่กำลังรอขึ้นชกนะทางด้านเจ้าชัยสสต้อย8ริ้วเจอกับทางด้านแก้วกังวานนายกเอกอ้างลิ้มนะมาแล้วทางด้านเจ้ายางดำนะเดี๋ยวรอสักครู่นะเนี่ยกำลังเดินมาครับให้พระทายุกข์ครับมีร่างกายที่ปรับเยอะทําไปเนี่ยมาให้เยอะๆสวัสดีครับพ่อชายวันนี้เป็นไงบ้างก็เหนื่อยครับหมดเหมือนกันว่าแห้งซ้อมอยู่แพ้ครับอาชีพเท่าไหร่ครับผมอาชีพตอนนี้รับมา1เดือนอยู่ครับนี่มั้ยให้ 30,000 นะครับประมาณเบื้องต้น 30,000 นะครับเป็นนักชกจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดตากครับแต่ซ้อมอยู่แพร่ครับจังหวัดตากครับโดยแพร่นะครับผมโดยรวมพอใจผลงานนะวันนี้พอใจครับเราวางแผนเกมการชกมาไงบ้างก็วางฝีมือครับดักเตะดักแทงนี่แหละแล้วก็ศอกมีศอกอาวุธเราคือศอกครับเป็นชกกรุงเทพกี่ครั้งนะครับเป็นชกกรุงเทพกี่ครั้งเป็น10กว่าครั้งโอ้แข็งแรงมากครับวันนี้คู่ชกเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีครับซ้อมเขาซ้อมมาดีเอาไปฆ่าโดนเราซะก่อนนะครับผมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณดับลินครับที่ดูแลผมแล้วก็พวกตัดสุขทัศน์ผู้ผมมองกันท่านรองสุขทัศน์ผู้ผมมองที่ช่วยดูแลถ่ายรายการให้ครับเห็นหน้าเสือให้นะครับฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่คอยเชียร์ให้ผมก็ไฟหน้าก็ผมจะทำให้ได้ที่สุดเลยครับครับผมโอเคครับพี่ครับมองอนาคตน้องเป็นยังไงบ้างครับว่าต่อไปตั้งใจดีใครๆก็ขวางยากครับใช่ตั้งขอให้ตั้งใจอย่างเดียวครับแข็งแรงหนักเลยครับแข็งแรงครับอาวุธใช้ได้เลยครับอาวุธสั่งได้เลยขอแค่น้องตั้งใจอย่างเดียวครับเอาประกาศนี่ชก120ปอนด์ครับ121ครับ121ถ้าเราต่อไปนะเพราะก็น่าจะชิงแชมป์ประมาณ122-126ประมาณนี้ครับครับ122ได้ต้องหากระดูกประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับผมเปรียบเขาไม่ใช่แต่106คือเรื่อยๆนะครับผมนะมวยมีแชมป์122กับ126เพราะน้องก็121ตอนนี้ครับผมช่วงนี้น้องแกตั้งใจดีครับที่ป่วยไป3วันแล้วจิตตาเสพไม่คนสุขที่แล้วเนี่ยตาเสพพักจะซ้อมไป3วันอายุเท่าไหร่ครับ22ครับในการเล่นเกมเราผู้เองนะสุดเจ้ามือดูวิธีทายนะแต่มีขอดูผู้เอกสักคู่นะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูให้ดูอีกทีนะ